รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาต่อไปท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอ อนุญาตอภิปรายเหตุผลและรายละเอียดประกอบคำเสนอยติขอสังเขปนะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อประมาณต้นปี2563ที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาและเยาวชนได้มีการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาหลังจากนั้นในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นก็ได้หยุดกิจกรรมไปชั่วคราวแต่มาระยะนี้นะครับปรากฏเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งตัวอย่างเช่นลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ถนนราชดำเนินและก็ตามสถานที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆอีกหลายแห่งและในอนาคตนั้นจะมีการชุมนุมขึ้นอีกหลายแห่งตามต่างจังหวัดและตามหัวเมืองต่างๆกับผมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะรับฟังเราก็เสนอให้รัฐบาลนั้นได้ไปพิจารณาในการแก้ไขสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นได้แสดงความคิดเห็นออกมาท่านประธานที่เคารพครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา34ได้กำหนดไว้บอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในมาตรา34เนี่ยมีเจตนาที่จะให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่บอกว่าความหมายโดยวิธีอื่นวันนี้มีการสื่อความหมายในหลายรูปแบบตามโลกของโซเชียลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโซเชียลแฟสม็อบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดหมายทางโซเชียลสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ในเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ควรจะรับฟังในเรื่องดังกล่าวผมเรียนท่านประธานว่ามีหลายข้อที่นักศึกษานั้นได้เคยเรียกร้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญบัดนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดนักศึกษาได้เคยไปชี้แจงในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นเพียงภาพลวงตาสิ่งที่ชี้ให้เห็นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องระบบเลือกตั้งเป็นหัวข้อหนึ่งที่นักศึกษานั้นได้แสดงความคิดเห็นในวันที่เขามาแสดงความคิดเห็นที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในกรรมาธิการวิสามัญระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมทำให้พรรคการเมืองมีความอ่อนแอรัฐบาลประกอบด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคเอาสมาชิกวุฒิสภาที่ได้จากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์หรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความเห็นในมาตรา279ของรัฐธรรมนูญว่าการนำสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กลายเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือการรับรองการรัฐประหารเขาบอกว่ามาตรานี้เนี่ยไม่ควรจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดก็คือว่าคนไหนทำการรัฐประหารแล้วเนี่ยตามบทเฉพาะการในมาตรา279นี่ไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยและไม่ควรเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งที่กับผมยังกราบเรียนนอกจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็คือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
สิ่งเหล่านี้นิสิตนักศึกษาและเยาวชนได้พูดกันมากบอกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเป็นการซื้อเวลาเพื่อให้มีข้ออ้างในการปกครองประเทศอยู่นานๆยุทธศาสตร์ในการปกครองประเทศหรือการรับฟังในเรื่องนี้เปรียบเสมือนการพายเรือในอ่างท่านประธานโลกนั้นเปลี่ยนทุกวันยุทธศาสตร์20ปีนั้นไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างหลากหลายเช่นเดียวกันผมได้มาดูเรื่องการปฏิรูปที่รัฐบาลบอกว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือการปฏิรูปที่ทำมาตั้งแต่ยุคคสช.จะมาถึงยุคปัจจุบันระยะเวลาร่วม7ปีครับท่านประธานการปฏิรูปตำรวจผมขออนุญาตยกตัวอย่างวันนี้ทำมา7ปีไม่มีอะไรคืบหน้าเลยการแต่งตั้งโยกย้ายที่บอกว่าเป็นระบบคุณธรรมนั้นบอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยนอกจากจะคำนึงถึงอาวุโสแล้วยังต้องคำนึงถึงระบบความรู้ความสามารถแต่การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในรอบระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้คำนึงถึงหลักการดังกล่าวเท่าใดเลยนอกจากนั้นแล้วรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้การดำเนินการในเรื่องการแก้ไขกฎหมายปฏิรูปตำรวจนั้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีวันนี้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ร่วม 2-3 ปีแล้วกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดท่านประธานที่เคารพครับเมื่อไม่มีระบบคุณธรรมตำรวจก็มีวิธีการวิ่งเส้นวิ่งสายจ่ายเงินจ่ายทองสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นก็คือว่าเรื่องของบ่อนการพนันวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้พูดถึงเรื่องบ่อนการพนันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นจำนวนมากรัฐบาลก็ได้แต่ฟังแล้วก็ไม่มีการห้ามปรามหรือว่ามีคำสั่งที่ออกไปแก้ไขแต่อย่างใดนะครับมีหนำซ้ำท่านประธานที่เคารพครับในหลายจังหวัดในโคราชก็มีผมเป็นผู้แทนราษฎรในโคราชนะครับมีข่าวว่ามีตำรวจใหญ่ดังหนุนหลังบ่อนซะด้วยซ้ำท่านประธานที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเมื่อมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นการแต่งตั้งโยกย้ายในระบบคุณธรรมนั้นจึงไม่มีแต่อย่างใดนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจในอดีตที่ผ่านมาเรื่องการปฏิรูปการเมืองเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิวัติมา 6-7 ปีนะครับเป็นรัฐบาลอีกปีครึ่งแก้ได้อย่างเดียวครับท่านประธานปฏิรูปท้องถิ่นเนี่ยแก้จากอบต.เนี่ยเดิมหมู่บ้านละ2คนให้เหลือหมู่บ้านละคนเดียวนอกจากนั้นแล้วดูเสมือนว่ารัฐบาลนี่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเลยครับใครถามก็บ่ายเบี่ยงตลอดมาว่าไม่พร้อมบ้างไม่มีงบประมาณบ้างทั้งที่กกต.เองเนี่ยได้บอกว่าวันนี้เขาพร้อมให้จัดมีการเลือกตั้งวันนี้กกต.ไม่มีงานทำครับไม่มีการเลือกตั้งสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความเบื่อหน่ายในเรื่องของผลกระทบของรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องของการปฏิรูปก็ดีเขาจึงออกมาเรียกร้องแสดงความคิดเห็นระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษาและเยาวชนยังขาดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และเมื่อได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วยังได้ถูกคุกคามในรูปแบบต่างๆถูกดำเนินคดีก็หลายเรื่องนะครับถูกติดตามทั้งที่การแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับตัวอย่างการชุมนุมของนักศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งนานรัฐบาลไม่พูดสักคำไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วการคุกคามบุคคลที่แสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นคดีของจ่านิวถูกทำร้ายจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเมื่อเดือนมิถุนายน2562นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งนะครับยังไม่เคยมีการจับตัวคนร้ายได้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการแสดงออกความคิดเห็นของนักศึกษานั้นนอกจากจะถูกจำกัดในพื้นที่ยังจะถูกคุกคาม
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรีภาพท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้เดินทางไปขอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากสื่อมวลชนจากสำนักพิมพ์ต่างๆไปขอความคิดเห็นเดินทางไปถึงสำนักพิมพ์ยัตตินี้เป็นยัตติให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนผมอยากเห็นครับท่านประธานอยากเห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางไปฟังเสียงของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดินเข้าไปหานักศึกษาในห้องประชุมในรั้วของมหาวิทยาลัยเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นได้เดินทางไปยังสื่อมวลชนสำนักพิมพ์ต่างๆไปฟังความคิดเห็นเขาไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้ผมเองเชื่อว่านักศึกษาเนี่ยเขาไม่อยากลงถนนนักศึกษานั้นเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลถ้าท่านนายกเนี่ยกล้าเพียงพอที่จะเดินทางไปที่รั้วมหาวิทยาลัยไปเรียนฟังความคิดเห็นของนักศึกษาแล้วนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเรื่องของการคุกคามตามที่เขาแสดงความคิดเห็นมานั้นผมคิดว่าบรรยากาศมันอาจจะดีขึ้นถ้าท่านนายกไม่รีบทำเนี่ยบรรยากาศสิ่งเหล่านี้อาจจะสายเกินแก้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงถือว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นสภาที่มีเหตุมีผลเป็นสภาที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องเสนอญัตตินี้เพื่อขอให้รัฐบาลไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนและขอให้อย่าบ่ายเบี่ยงนะครับอย่าไปคิดว่าจะโยนเรื่องนี้ไปยังกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญในสภาผู้แทนแต่อย่างใดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นควรรับฟังโดยตรงเพราะขณะนี้นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความคิดเห็นต่างๆนั้นที่นักศึกษาได้แสดงออกนั้นเป็นพลังอันบริสุทธิ์นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นย่อมเป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วผมกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยตรงของนิสิตนักศึกษาโดยตรงนะครับสภาแห่งนี้ไม่ควรจะโยนเรื่องนี้ไปให้กรรมาธิการวิสามัญกรรมาธิการสามัญหรือแม้กระทั่งการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงได้นำเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลในการพิจารณาดำเนินการต่อไปขอขอบคุณครับ